ผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานผ่านจิตรกรรมฝาผนังหรือที่เรียกว่าหูแต้มซึ่งปรากฏอยู่บนสิมที่เป็นชื่อเรียกของศาสนาคารของคนอีสานหูแต้มที่ปรากฏอยู่บนผนังของสิมนั้นตั้งอยู่วัดโพธารามและวัดป่าเรไรตำบลดงบังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นวัดที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เนื้อหาของหูแต้มนั้นแสดงถึงความเชื่อที่หลากหลายในอดีตนอกจากจะนำเสนอหลักศีลธรรมและเรื่องราวความเชื่อทางพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นแล้วยังนำเสนอเรื่องราวในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เข้ามาสู่อีสานและล้านช้างในยุคเดียวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเรื่องราวความเชื่อที่ได้ปรากฏไว้นั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการคงไว้ซึ่งความเชื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มชุมชนที่มีความเชื่อแตกต่างกันคิดว่าอยากจะวาดรูปในพุทธประวัติในเรื่องราวต่างๆในชุมชนหรือในการเป็นอยู่สมัยนั้นนะครับบันทึกไว้ที่ผนังสิมแห่งนี้เรื่องที่แต้มไว้นะครับก็มีเรื่องพุทธประวัติเรื่องพระเวสสันดรพระมาลัยนะครับเรื่องพระมาลัยแล้วก็พิเศษคือวรรณคดีของอีสานเรื่องสังสินชัยจะเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจสอนคนสอนธรรมโดยไม่ต้องบรรยายนะครับดูแค่ดูรูปก็เข้าใจนะครับในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นะครับโดยที่หลวงพ่อจะมีกุศโลบายว่าสมัยก่อนนั้นผู้ที่อ่านออกเขียนได้น้อยมากก็นับว่าเป็นวัดที่ให้ความรู้กับชุมชนนะครับกับผู้ที่สนใจผู้แต้มศีลถิ่นอีสานเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีชีวิตในการเชื่อมต่อภูมิปัญญาของคนหลายรุ่นหลายวัยเป็นการส่งต่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของสุขภาวะที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนก่อให้เกิดปัญญาความรักและมิตรภาพให้เกิดแก่สังคมเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีคุณค่าก่อร่างมาจากบริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง